สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะเซนเซจีนวันนี้มาไลฟ์วันนี้วันพฤหัสใช่ไหมคะสายไปนิดนึงนะคะวันพฤหัส20:00นะคะเรามาพูดคุยเรื่องภาษาญี่ปุ่นกันใช่ไหมเอ่ยนะคะวันนี้หัวข้อเซก็เขียนเอาไว้ที่หัวข้อแล้วนะคะเขียนไว้ที่คำบรรยายวิดีโอใช่ไหมคะวันนี้เซจะมาพูดถึงวากามโนโคโตบะนะคะวากามโนโคโตบะซับไวรุ่นนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวรอคนเข้ามาเจอกันก่อนคนบางว่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีคนเข้ามาเร็วเหมือนกันเนาะโอเคนะคะคนบางว่ามินาซังสวัสดีค่ะวันนี้หัวข้อเขียนในนี้นะคะหัวข้อที่บรรยายไว้ที่ชื่อไลฟ์ของวันนี้นะคะวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเดี๋ยวลดแสงก่อนอันนี้เนาะโอเคมองเห็นเนาะคอมบาวะค่ะวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องนี้นะคะวากาโมโนโคโตบะตัวนี้นะคะวากาโมโนนะคะวากาโมโนวากาโมโนก็คือคนที่เป็นวัยรุ่นเองนะคะอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะแสงจะสะท้อนนิดนึงเนาะวันนี้มีคนเข้ามาแล้วนะคะวากาโมโนสวัสดีทุกๆคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะเนี่ยซังคอมบาวะนะคะโอเควากาโมโนโคโตบะวากาโมโนก็คือวัยรุ่นนั่นเองนะคะวัยรุ่นแล้วโคโตบะล่ะโคโตบะโคโตบะแปลว่าอะไรคะทุกคนโคโตบะก็แปลว่าคำศัพท์ใช่ไหมคะคำศัพท์หรือว่าคำนั่นเองนะคะเราก็ได้แล้วนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันร่วมกันก็ได้คำศัพท์วัยรุ่นนั่นเองนะคะอาจจะเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในเน็ตหรือว่าเป็นคำของคำที่ใช้กันแบบว่าอาจจะไม่ได้เขียนอยู่ในพจนานุกรมนะคะเราก็มาลองดูกันเล่นๆเผื่อว่าใครลองอ่านตามพวก Twitter หรือ Facebook ไม่ใช่แค่ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะอย่างสมมติว่าเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยคำว่าอะไรดีล่ะคำว่าที่สุดเลยเว้ยแกอะไรถ้าเกิดว่าคนต่างชาติมาอ่านเนี่ยเขาก็จะงงๆใช่ไหมคะว่าแปลว่าอะไรใช่ไหมอันนี้ก็มีเหมือนกันในภาษาญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันเราก็มาลองดูว่ามีคำอะไรที่เราพอจะมาคุยกันได้บ้างจะได้ช่วยให้เพื่อนๆเล่นเน็ตเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายมากขึ้นนะคะก็อาจจะมีคำเก่าคำใหม่มาบ้างหายไป2อาทิตย์ไปดูคลิปย้อนหลังเซเปลี่ยนไปหลายวันพฤหัสใช่นะคะเซเปลี่ยนจากวันพุธมาเป็นวันพฤหัสแล้วนะคะเผื่อใครที่มาใหม่แล้วก็ยังไม่ทราบนะคะเราจะได้มาเจอกันตอนไลฟ์นะคะเซเปลี่ยนเป็นวันพฤหัสนะคะไม่ใช่วันพุธแล้วนะโอเคนะคะถ้างั้นเราก็มาเริ่มกันเลยไหมคะขอคำแรกเลยไหมมีคนพร้อมกันแล้วเนาะพร้อมกันแล้วเรามาคำแรกกันเลยนะคะคำแรกอันนี้ก็คืออินสตาบายนะคะอินสตาบายนะคะอันนี้มีใครเคยได้ยินไหมเอ่ยคำนี้เนี่ยใช้กันเยอะมากๆเลยนะคะเซคิดว่านะคะอินสตาบายนะคะอินสตาบายมีใครอยากเดาไหมเอ่ยอินสตาบายน่าจะแปลว่าอะไรนะคะมีใครเคยเห็นไหมอินสตาบายเซบายว่าอันนี้เนี่ยเกี่ยวกับพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเกี่ยวกับพวกโซเชียลที่เราอัพนู่นอัพนี่กันนะคะอินสตาบายนะคะอินสตาบายให้มีคนเข้ามาใหม่ด้วยนะสวัสดีค่ะอินสตาบายนะคะอินสตาบายตัวนี้อินสตานะคะมาจากคำว่าปาปากาซีอะไรดีอินสตานะคะอินสตาตัวนี้มาจากคำว่าอินสตาแกรมนั่นเองถ้าอ่านเป็นสำเนียงญี่ปุ่นเนาะอินสตาแกรมอินสตาแกรมเหลือแต่อินสตานะคะอินสตาส่วนบ้าเอแปลว่าอะไรนะคะบ้าเออันนี้เนี่ยเรามาดูตัวนี้บ้าเอมาจากเวิร์บคำว่าบ้าเอรนะคะบ้าเอรแปลว่าดูดีดูสวยดูขึ้นกล้องอะไรอย่างนี้นะคะร่วมกันนะคะดูดีดูสวยใน Instagram ใช่ไหมคะก็หมายถึงว่าการถ่ายรูปใช่ไหมคะถ่ายรูปสวยๆขึ้น Instagram นั่นเองนะคะอาจจะเป็นสมมติว่าเราไปร้านกาแฟใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เขาก็ชอบทำการถ่ายรูปกาแฟแบบมุมสวยๆหน่อยอาจจะถ่ายแบบมุมกดลงมาหรือถ่ายให้มันแบบดูแบบดูวินเทจดูคุมโทนอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่า Insta by นะคะ Insta by นะคะอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่การถ่ายรูปเท่านั้นนะคะสมมติว่าร้านเขาเขียนว่า Insta by no
อินสตาบายโนมิเซหรือว่าอินสตาบายโนโอมิเซก็ได้นะคะก็หมายถึงร้านที่เขาจัดสวยๆอาจจะทำเป็นแบบติดผ้าม่านติดต้นไม้อะไรให้มันดูสวยๆใช่ไหมคะอินสตาบายโนมิเซก็คือคนเนี่ยจะชอบเข้าไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปเข้าอินสตาแกรมกันนะคะอาจจะไม่ได้เน้นที่รสชาติแต่เน้นที่หน้าตามากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วจะเรียกว่าอินสตาบายนะคะอินสตาบายกันถ่ายรูปสวยๆลงอินสตาแกรมนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็มีอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆกันนะคะว่าคาเมราบายนะคะคาเมราบายก็คือถ่ายรูปออกมาแล้วดูขึ้นกล้องนะคะถ่ายรูปสวยๆถ่ายพอร์เทรตอะไรประมาณนี้นะคะถ่ายแล้วนี่ดูดีถ่ายออกมาแล้วดูดีนะคะอินสตาบายอันนี้นะคะก็เป็นพวกแบบถ่ายรูปคาเฟ่ถ่ายอะไรที่มันดูแบบอาร์ตอาร์ตหน่อยใช่ไหมคะปกติคนถ่ายรูปใน Instagram ก็จะแต่งเยอะนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะคนญี่ปุ่นเขาชอบถ่ายรูปลง Instagram กัน Instagramก็เป็นอันนี้นะคะ Instabuy นะคะเราก็ได้คำแรกแล้วนะคะก็คือการถ่ายรูปสวยๆลง Instagram นั่นเองนะคะต่อมาเอาอะไรดีต่อมาเป็นอันนี้นะคะคำว่า bio de นะคะ bio de bio de bio de bio อันนี้แปลว่าอะไรเอ่ย bio แปลว่าเดี๋ยวใครเคยเห็นไหมคะเบียวก็แปลว่าวินาทีนั่นเองนะคะวินาทีก็คือวินาทีก็คือช่วงเวลาที่สั้นมากๆใช่ไหมคะนับ1วิก็หนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะเบียวเดตัวนี้นะคะเดด้วยใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคำช่วยด้วยวินาทีแล้วก็คือเหมือนแบบพริบตาเดียวแป๊บเดียวนั่นเองนะคะข้อหมายก็คือทันทีทันทีซึกนะคะคำว่าทันทีปกติแล้วในพจนานุกรมก็จะเป็นคำว่าซึกใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเห็นใช้คำว่าเบียวเดนะคะเบียวเดอันนี้ใช้ยังไงใช่ไหมคะก็เอาไปต่อว่าเราทำอะไรในทันทียกตัวอย่างเช่นมีของที่เซนเซชอบมากๆเลยอยากจะรอซื้อมานานแล้วนะคะอาจจะเป็นสินค้าที่มีพรีเซนเตอร์ที่เซนเซชอบมากๆอะไรเงี้ยพอเขาเปิดขายปุ๊บเราก็ซื้อทันทีเลยใช่ไหมคะเราก็บอกว่าการซื้อในทันทีแล้วก็ bio de การซื้อคืออะไรคะข้าวใช่ไหมคะ bio de ข้าว bio de ข้าวก็คือซื้อทันทีซื้อภายใน1วิอะไรอย่างนี้เลยนะคะหรือว่าหรือว่าเบียวเดคัมไบสตานะคะเบียวเดคัมไบสตาคัมไบก็คือขายหมดใช่ไหมคะก็คือขายหมดในพริบตาเดียวอะไรประมาณนี้เบียวเดนะคะเบียวเดคล้ายกับคำว่าซึกนะคะเดี๋ยวรอเมนก่อนแป๊บนึงเมื่อกี้เคยได้ยินค่ะวัยรุ่นพูดซามี่แทนซามุยใช่ไหมคะปกติแล้วบางทีเนี่ยศัพท์วัยรุ่นก็จะมีเปลี่ยนเสียงไปนิดนึงใช่ไหมคะจากแทนที่จะพูดซามุยอันนี้ก็เป็นซามี่อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะก็จะมีการเปลี่ยนคำออกเสียงนิดนึงนะคะคล้ายๆของเราก็อาจจะมีแบบว่าสะกดผิดอะไรว่าสะกดเปลี่ยนไปออกเสียงเปลี่ยนไปบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมาบาตากิล่ะครับมาบาตากิอันนึงนะเหมือนจะคุ้นๆนะคะก่อนมาบาตากิมาบาทากิอันนี้เนี่ยหมายถึงว่าเดี๋ยวนะมาบาทากิเนี่ยตอนแรกมันคือมาบุตาโอโทจิเตมาตาสึกุฮิราคุโกโตนะคะก็คือหลับตาใช่ไหมคะหลับตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเลยถ้าให้พูดง่ายๆเนี่ยมาบาทากิก็คือพริบตาเดียวนั่นเองนะคะคล้ายๆกับคำว่าอิชุนนะคะอิชุนก็คืออึดใจเดียวนะคะอิชุนเดี๋ยวพิมพ์ดีกว่าจะได้ง่ายๆ
อันนี้นะคะอ่ะอิชุนอันนี้เนี่ยก็คืออึดใจเดียวใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคืออ้าวไปไหนแล้วเดี๋ยวกลับมานะคะเราจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือ1ใช่ไหมคะอ่า1แล้วก็อันนี้นะคะรวมกันเนี่ยก็คืออึดใจเดียวแป๊บเดียวนะคะอิชุนนะคะอิชุนอึดใจเดียวแป๊บเดียวอันนี้เนี่ยมาบาตากิอันนี้ก็คือพริบตาเดียวเหมือนกันนะคะความหมายดูจากตัวคันจิก็จะเหมือนกันใช่ไหมความหมายก็จะเหมือนกันก็คือแป๊บเดียวจริงๆใช่ไหมคะอึดใจเดียวกับพริบตาเดียวประมาณนี้นะคะอืมเราเจอคำเต็มของมาบาตากิร้องไห้เลยยาวมากนะคะอ่ะก็อันนั้นก็เป็นคำอธิบายคำอธิบายก็อาจจะดูยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าเอาเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือพริบตาเดียวนั่นเองพริบตาเดียวอึดเดียวอึดใจเดียวตัวนี้นะคะอ่ะก็แปลว่าทันทีแป๊บเดียวเหมือนกันนะคะอืมกลับมาก่อนนะคะอ่ะโอเคเมื่อกี้มีอะไรอีกนะซึกุกับชุดโตต่างกันยังไงซึกุเนี่ยแปลว่าซึกุอันนี้ซึกุอันนี้เนี่ยแปลว่าทันทีใช่ไหมคะแต่ว่าชดโตในที่นี้เนี่ยอาจจะหมายถึงชดโตจริงๆแล้วนะคะมันแปลว่านิดเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าที่จะเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยอาจจะหมายถึงคำว่าชดโตมาเตะอย่างนี้หรือเปล่าอืมชดโตมาเตะมาเตะตัวนี้เนี่ยแปลว่ารอใช่ไหมคะการรอแล้วก็มาเตะบวกกับชดโตชดโตนิดเดียวนะคะรอเนี่ยมันหมายถึงอะไรล่ะให้รอมากรอน้อยเราพูดถึงอะไรคะเราพูดถึงระยะเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชดโตในที่นี้เนี่ยคำว่านิดเดียวก็เลยกลายเป็นบริบทของเวลาว่าเวลาสั้นๆเวลานิดเดียวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วชดโตอันนี้เนี่ยมันได้หลายเอาไปอธิบายได้หลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นชดโตทาโนชิสนุกนิดหน่อยใช่ไหมคะอ่ะก็ไปหมายถึงว่าขนาดของความสนุกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะพอเรามาบวกกับมาเตะตัวนี้ก็คือพูดถึงว่าเวลานิดเดียวก็อาจจะเอามาเปรียบเทียบกับอันนี้ได้ว่ามันคือเวลานิดเดียวเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าซึกุอันนี้เนี่ยมันแปลว่าการทันทีนะคะทันทีก็จะใช้กับบริบทของเวลานะคะหมายถึงว่าการทำอะไรทันทีแต่ว่าอันนี้เนี่ยอธิบายความสั้นยาวขนาดของเวลาว่านิดนึงนิดเดียวนะคะชดโตมาเตะรอแป๊บนึงรอนิดเดียวนะคะยงโกโจซึใช้ตอนไหนครับนะยงโกโจซึนะคะให้ชัวร์ก่อนกลัวตอบผิดอันนี้มีบริบทอะไรอย่างอื่นไหมคะยงโกโจซึเหมือนจะยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวเก็บไว้อาทิตย์หน้าละกันเดี๋ยวลองหาดูไว้นะกันเดี๋ยวมันจะนานเนาะเซเซอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับตอนนี้ใช่นะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกลับไปถ่ายที่ไทยนะคะอันนี้กลับมาแล้วนะคะแล้วปีนี้มีศัพท์แปลกๆใหม่ๆแปลกๆมาไหมอันนี้เนี่ยมีคำที่เซเซรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยได้ยินบ่อยนะคะก็คืออันนี้นะคะอะมันจะอธิบายแล้วมันจะงงๆนิดนึงนะคะคำว่าอาริยูริโนอาริอาริโยริโนอารินะคะอาริอันนี้เนี่ยไม่ใช่อาริที่แปลว่ามดนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาไปหาพจนานุกรมเนี่ยอาจจะแปลว่าอาริที่แปลว่ามดใช่ไหมคะแต่ว่าอาริอันนี้เนี่ยใช้คู่กันกับคำว่านาชินะคะอาริอันนี้ก็คืออาริอาริมัสปกติอาริมัสเนี่ยนอกจากมดอาริมดใช่ไหมแล้วก็อาริมัสแปลว่ามีใช่ไหมคะแต่ว่าอาริอันนี้เนี่ยแปลว่าโอเคหรือว่าได้นั่นเองนะคะ
ถ้าเกิดว่าพูดเป็นภาษาเน็ตบ้านเราก็แบบว่าผ่านแบบให้3ผ่านไหมคะให้ผ่านไหมคะอันนี้อะไรอย่างนี้ก็แปลว่าอารินะคะส่วนถ้าไม่ผ่านล่ะไม่ผ่านเราเรียกว่านาชินะคะนาชิก็แปลว่าไม่มีนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าตามพจนานุกรมอาริมัสแปลว่ามีแล้วก็ไนแปลว่าไม่มีใช่ไหมคะแต่ว่าในที่นี้นะคะก็คือการได้หรือว่าผ่านนะคะส่วนอันนี้เนี่ยนาชิแปลว่าไม่ผ่านใช่ไหมคะไม่ผ่านในที่นี้สมมติว่าลาเซเซใส่เสื้อตัวใหม่มาแล้วเอาไปถามเพื่อนว่าเสื้อตัวนี้ผ่านไหมแกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแกไม่ผ่านระดับมากอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือบริบทของผ่านกับไม่ผ่านที่เซเซจะพูดถึงตรงนี้นะคะเอาให้เข้าใจในภาษาไทยตรงกันก่อนมาจะงงๆนิดนึงเพราะเป็นศัพท์วัยรุ่นนะคะทีนี้เราได้แล้วอาริกับนาชิที่แปลว่าผ่านกับไม่ผ่านโอไม่โอรอดไม่รอดใช่ไหมคะยูริโนะเราเหลือยูริโนะนะคะยูริเนี่ยแปลว่ามากกว่าใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นวัตชิยูริโจซึละกันวัตชิยูริโจซึก็แปลว่าเขาเนี่ยเก่งกว่าฉันใช่ไหมคะเอยูริบีนะคะอันนี้เราเข้าไวยากรณ์กันนิดนึงนะคะเอยูริบีนะคะแปลว่าบีเนี่ยมากกว่าเอนะคะบีมากกว่าเอวัตชิยูริโจซึก็คือเขาเนี่ยเก่งกว่าฉันใช่ไหมคะ A ย่อดี B ก็คือ B มากกว่า A ทีนี้เนี่ยอาริย่อดี no อารินะคะ no อันนี้เนี่ยเป็นคำขยายใช่ไหมคะก็คือมาจากไวยากรณ์ตัวนี้นะคะอาริย่อดี no อารินะคะถ้าเกิดว่าอาริอันนี้แปลว่ารอดหรือว่าผ่านใช่ไหมคะก็คือรอดซะยิ่งกว่ารอดนะคะก็คือโอเคให้3ผ่านไปเลยค่ะโอเคอันนี้ก็คืออาริ no อาริย่อดี no อาริก็คือรอดแบบไม่มีข้อโต้แย้งนะคะให้3ผ่านเลยอาริโยริโนอารินะคะทีนี้เรามาดูการจับคู่อันอื่นที่จะเริ่มงงกว่าเดิมนิดนึงนะคะอาริโยริโนนาชินะคะแล้วตัวไวยากรณ์ตัวนี้เนี่ยเซนเซบอกไปว่า A โยริ B คือ B มากกว่า A ใช่ไหมแสดงว่านาชิความไม่ผ่านเนี่ยมันมากกว่าการไอเจ้าตัวอาริอันนี้ใช่ไหมคะไม่รอดมากกว่ารอดอันนี้คือยังไงใช่ไหมคะก็คือเหมือนจะโอนะเหมือนจะรอดนะคนอื่นก็เรามีความคิดว่ามันรอดอยู่นิดนึงแต่ว่าเราคิดว่ามันดูแล้วแบบน่าจะไม่รอดซะมากกว่านะคะอันนี้ก็อาจจะมีความลังเลใจอยู่นิดนึงนะคะเหมือนจะรอดแต่ก็ไม่รอดประมาณนี้นะคะอาริโยริโนนาชินะคะต่อมาอย่าเพิ่งงงเลยจะใช้อ่านอันนี้ตอนแรกก็แบบอะไรคืออะไรนะคะต่อมานาชิโยริโนอารินะคะนาชิโยริโนอาริถ้าเกิดว่าด้านหลังเนี่ยมากกว่าตัวหน้าใช่ไหมคะก็มันอาจจะดูไม่รอดนะคะแต่ว่าก็โอเคอยู่พอได้อยู่พอไปไหวพอไปวัดไปว่านะคะนาชิโยริโนอารินะคะก็คือเหมือนจะปฏิเสธใช่ไหมแต่ว่าไอ้เจ้าตัวอารีมันมากกว่านะคะก็คือยังพอไปวัดไปว่าใช่ไหมอาจจะมีความแบบเฮ้ยแบบไม่โอหรือเปล่านะคะแต่ก็พอไปได้พอรอดนะคะต่อมานาชิโยริโนนาชินะคะก็คือให้ไม่ผ่านไปเลยค่ะแบบไม่โอมากๆไม่โอเคมากๆนะคะก็ตรงข้ามกับอาริโยริโนอาริใช่ไหมคะไอ้เจ้าตัว2ตัวนี้มันจะมีความครึ่งๆกลางๆนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็คือรอดมากๆกับไม่รอดมากๆใช่ไหมคะอาริโยริโนอาริอาริโยริโนนาชินาชิโยริโนอารินาชิโนยาริโนนาชิโยริโนนาชินะคะพูดไปลิ้นก็จะพันกันนะคะอันนี้เผื่อว่าไปเจอก็จะได้อ๋อหมายความว่าอย่างนี้นะคะคนคิดคำพวกนี้ความเชื่อมโยงแกดเชื่อมโยงก็คือให้ไปเต็มเลยใช่ไหมคะส่วนคำนี้ต้องเขียนเป็นตารางขอคำคำว่าฟตามาต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 า意味อ่านก่อนแป๊บนึงนะโอเคมาคำไหนที่นอกสคริปต์พิเศษจะใช้เวลาแบบนิดนึงนะคะรอแป๊บนึง
้องขอโทษด้วยจริงๆที่ที่แบบว่าพอมันเป็นคำอย่างนี้ก็จะไม่ได้รู้ทั้งหมดนะคะโอเคมาแล้วคือตาเบี้ยวนิดนึงนะคะฟือตามาตะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่าหาตอนแรกเนี่ยหมายถึงการที่เราเนี่ยทำอะไร2อย่างในครั้งเดียวใช่ไหมคะทำอะไร2อย่างในเวลาพร้อมๆกันนะคะฟือตามาตะตัวนี้นะคะแต่ว่าในความหมายที่เป็นความหมายโดยในนะคะถ้าเรา Google อ่ะมันจะขึ้นมาเยอะนิดนึงเมื่อกี้ Googleเขารู้มาว่าเมื่อกี้ Google มานะคะอันนี้เนี่ยทำสองอย่างในเวลาเดียวกันนะคะก็จะมีความหมายด้วยในอีกอย่างนึงว่าก็คล้ายๆกับการอาจจะหมายความว่าการครบซ้อนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะทำสองอย่างในเวลาเดียวกันก็คือการอาจจะหมายถึงการครบสองคนในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะก็คือการครบซ้อนนะคะมีความหมายแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะฟูตามาตะตัวนี้นะคะอาจจะเป็นคำที่ช่วงนี้เป็นประเด็นฮิตฮอตในไทยนิดนึงด้วยหรือเปล่าเพิ่งจะมีข่าวไปใช่ไหมคะประมาณนี้นะคะเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราพูดว่าครบซ้อนในพจนานุกรมเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นใช่ไหมคะอาจจะมีแบบว่าคำศัพท์ที่เอามาแทนกันแล้วพอเราหาความหมายตรงตัวอาจจะไม่ขึ้นนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าสงสัยอยากให้แบบลองช่วยกันหาลองหาดูว่าคำนี้ใครรู้อะไรอย่างนี้บ้างก็คอมเมนต์กันได้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราก็ในรับเนี่ยนอกจากจากเซนเซอย่างเดียวแล้วเราก็มาเรียนไปด้วยกันคุยไปด้วยกันอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่เอาสิเซนเซไม่พูดเรื่องนั้นอ่ะโอเคค่ะได้ อาจจะยังไม่พูดถึงประเด็นฮิตฮอตอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวจะยุ่งยากเดี๋ยวพูดไปพูดมาจะเรื่องใหญ่หรือเปล่าคะเซนเซมาต่อมานะคะเอาคำที่สดใสขึ้นมาอีกนิดนึงละกันนะคะคำนี้ทาพี่ดือนะคะมองเห็นจอไหมเอ่ยทาพี่ดือนะคะทาพี่ดือทาพี่ดืออันนี้เนี่ยเป็นคำที่ค่อนข้างใหม่นะคะใหม่หรือเปล่าเหมือนเพิ่งเจอนะคะทาพี่ดือทาพี่ดือทาพี่อันนี้เนี่ยมาจากคำว่าทาพี่โอกะนะคะทาพี่โอกะทาพี่โอกะอันนี้เนี่ยก็คือแป้งทาปิโอกะนั่นเองแป้งทาปิโอกะคืออะไรนะคะก็คือของที่คนไทยก็ชอบกินกันเหมือนกันนะคะก็คือไข่มุกนั่นเองนะคะไข่มุกในชานมไข่มุกใช่ไหมคะไอ้เจ้าตัวเม็ดดำๆใช่ไหมคะเราเรียกว่าไข่มุกใช่ไหมเราเรียกเพิร์ลหรืออะไรก็บับเบิ้ลทีอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนะคะไข่มุกชานมไข่มุกนะคะไข่มุกในชานมไข่มุกเราเรียกว่าทาปิโอกะนะคะทาปิโอกะมาจากคำนี้ที่เป็นน่าจะเป็นชื่อแป้งที่มันเอามาทำนะคะทาปิโอกะทาปิโอกะไข่มุกนะคะทีนี้รูตัวนี้เนี่ยปกติเนี่ยอย่างเช่นคำว่าทาเบรุเนรุมีอะไรกะมีอะไรที่ลงท้ายด้วยรูอีกมิรุใช่ไหมคะมิรุพูดไปยังประมาณนี้ใช่ไหมคะเวิร์บรูปพจนานุกรมเนี่ยมันก็จะลงท้ายด้วยรูใช่ไหมคะแป้งมันสำปะหลังใช่ไหมคะทาปิโอกะขอบคุณมากเลยนะคะโอเคตัวนี้เนี่ยแล้วพอเป็นรุตัวนี้อย่างเช่นทาเบรุเนรุมิรุใช่ไหมคะมันก็หมายความว่าเป็นอะไรคะเป็นคำกริยานั่นเองนะคะก็คือเขาเอามารวมกันนะคะจะทาปิโอกะบวกกับซึรุหรือว่ารุตัวนี้ที่เป็นเวิร์บใช่ไหมคะก็หมายถึงอะไรเอ่ยน่าจะเดากันได้แล้วนะคะชาโนไข่มุกบวกทำให้เป็นคำกริยาก็คือการไปกินชานมไข่มุกนั่นเองนะคะการไปกินชานมไข่มุกกันอย่างเช่นเอ้ยแกไปกินชานมไข่มุกกันไหมอะไรเงี้ยแทนที่จะบอกว่าทาปิโอกะทาเบมัสกะทาปิโอกะทาเบรุใช่คะมันยาวใช่ไหมคะแล้วก็เกิดเป็นคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาคำว่าทาปิรุนะคะก็คือการไปกินชานมไข่มุกนั่นเองนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเซว่าชานมไข่มุกก็ค่อนข้างฮิตเหมือนกันนะคะส่วนมากก็จะเป็นร้านแฟรนไชส์จากไต้หวันนะคะใครชอบกินชานมไข่มุกไต้หวันเนี่ยก็ลองมาดูที่ญี่ปุ่นได้มีหลายร้านหลายสาขาที่เข้ามาเปิดในญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะแล้วก็ลองอาจจะลองกินเทียบดูว่าชอบของที่นี่หรือว่าชอบของไทยมากกว่าบางร้านก็ที่ไทยก็มีเหมือนกันนะคะมีทั้งไทยมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งที่ไต้หวันอะไรประมาณนี้นะคะพวกร้านแฟรนไชส์เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเหมือนแบตจะหมดขอชาร์จแบตโทรศัพท์ก่อนอุ้ยนะคะเอาอีกแล้วแป้งน้ำเป็นกิริยานะคะใช่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวขอเสียบสายชาร์จก่อนเวลาที่ทำคำใหม่เขาก็จะประมาณนี้นะคะโอเคมาแล้วนะคะอาจจะไม่ตรงหัวข้อสงสัยการผันเช่นชิริไตเป็นชิริตะคุเตะหมายความว่า
ความหมายคืออะไรแล้วเปลี่ยนยังไงใช่ไหมคะก็คือเป็นการผันรูปเตะแบบธรรมดานะคะแค่ว่ามันซ้อนกันมีซ้อนกัน2อันนั่นเองนะคะเอาอันแรกก่อนนะคะเราแยกไปทีละตัวแล้วค่อยเอามารวมกันน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าชีดที่แปลว่ารู้ใช่ไหมคะเรามี2อันด้วยกันในคำนี้ก็คือคำว่าชีดีไตที่แปลว่ารูปไตอันนี้ก็คือรูปต้องการรูปอยากกระทำใช่ไหมคะชีดีไตก็แปลว่าอยากรู้ใช่ไหมคะต่อมาชีดีไตเราเอาชีดีไตตัวนี้เขียนอย่างนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าชีดีไตใช่ไหมคะผันอีกรอบนึงผันเป็นรูปเตะนะคะวิธีการผันเตะยกตัวอย่างเช่นคำว่าทาไคที่แปลว่าแพงใช่ไหมคะผันเป็นรูปเตะก็คือทาคักคุเตะใช่ไหมคะทาไคผันเป็นทาคักคุเตะก็คือ adjective อีตัดอีเติมคุใช่ไหมคะอันนี้อาจจะคุ้นๆกันนะคะรูปไตที่แปลว่าอยากกระทำถ้าเกิดว่าเราอยากผันเตะก็ผ่านเหมือนกันก็คือการตัดอิเติมคุนะคะตัดอิเติมคุแล้วก็ใส่เตะกลายเป็นชีริตาคือเตะใช่ไหมคะแล้วรูปเตะใช้ยังไงใช่ไหมคะรูปเตะก็คือเป็นการที่เราผันเพื่อที่จะเอาไปต่อกับอย่างอื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นชีริตาคือเตะชีริตาคุเตะคิกิมาสตะนะคะอยากรู้แล้วก็เลยถามใช่ไหมคะคิกิมาสตะนอกจากฟังแปลว่าถามด้วยก็ได้ใช่ไหมคะไอเตะตัวนี้เนี่ยแปลว่าก็เลยหรือว่าแล้วก็ได้นะคะเป็นอะไรที่เราเอาไว้พูดหลายๆอย่างแปลว่าอาจจะเป็น adjective หลายๆอย่างหรือว่า verb หลายๆอย่างนะคะเอามาเรียงกันนั่นเองนะคะอีกตัวอย่างเช่นこのペンは白くてทักคักคุเตใช่ไหมคะปากกาอันนี้เนี่ยสีขาวแล้วก็แพงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็คือไว้ในเวลาที่เราเอาไปพูดอะไรหลายๆอย่างต่อกันนะคะเป็นการเรียงลำดับหรือว่าการพูดว่ามันมีหลายๆอันเอามาต่อกันใช่ไหมคะรูปเตะตัวนี้นะคะมันก็คือการผ่านสองชั้นนั่นเองจากชีดเป็นชีดิไตชีดิไตอยากได้เอาไปต่อกับเวิร์บอื่นหรือว่าอยากเอาไปแต่งประโยคต่อกับอย่างอื่นใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าชีริไตเติมมารู้อันนี้เนี่ยก็คือจบแล้ว1ประโยคอยากรู้ใช่ไหมคะแต่ว่าอยากรู้แล้วเราอยากพูดอย่างอื่นด้วยแล้วก็ผ่านอีกรอบนึงนะคะเป็นชีริตาคือเตะตัวนี้นะคะวิธีการผ่านก็รูปอีนะคะตัดอีเติมคุเหมือนเวลาที่เราผ่าน adjective อีนะคะโอเคหิตอริにしてほしい一人になりたい ต่างกันยังไงใช่ไหมคะมาเปิดหน้าใหม่ก่อนกระดานเต็ม一人に欲して欲しい一人に ภาษาญี่ปุ่นมาใช้ได้ทั้ง2คำแปลว่าอยากอยู่คนเดียวใช่ไหมคะอยากอยู่คนเดียวหรือว่าอยากแบบว่าอยากให้เธอปล่อยฉันอยู่คนเดียวได้ไหมเธอให้ฉันอยู่คนเดียวได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะอยากอยู่คนเดียวปล่อยฉันไปเถอะ อย่ามายุ่งกับฉันนะคะโอเคอันนี้ใช่ไหมคะฮิโตรินิชิเตโฮชินะคะฮิโตริก็คือคนเดียวใช่ไหมคะนิสึรุนะคะก็คือการทำใช่ไหมคะการทำสึรุผันเป็นเตโฮชิก็คืออยากให้ผู้ฟังนะคะทำให้เรานะคะอันนี้ก็คือไวยากรณ์ของชิเตะโฮชินะคะยกตัวอย่างเช่นโกฮังโอคัตเตะโฮชิเดชฉันอยากให้คุณเนี่ยซื้อข้าวให้ฉันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คืออยากให้ผู้ฟังเนี่ยทำอะไรให้เราในที่นี้ก็คืออยากให้ผู้ฟังหรือว่าผู้ที่ได้ยินประโยคนี้เนี่ยปล่อยฉันอยู่คนเดียวฮิโตรินิชิเตะโฮชิเธอปล่อยฉันอยู่คนเดียวได้ไหมนะคะต่อมาฮิโตรินินาริไตนะคะนาริไตนะคะมาจากคำว่านารุที่แปลว่ากลายเป็นใช่ไหมคะฉันเนี่ยอยากจะอยู่คนเดียวฮิโตรินินาริไตฉันอยากอยู่คนเดียวกลายเป็นก็คือพูดถึงสภาพใช่ไหมคะว่าจะอยู่หลายคน
กลายเป็นอยู่คนเดียวฉันเนี่ยอยากอยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยความหมายโดยรวมนะเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะมีเซนต่างกันว่าตอนนี้นาริต้าฉันเนี่ยอยากอยู่คนเดียวแต่ว่าแบบไม่ได้ไปออกคำสั่งให้ผู้ฟังบอกว่าเธอน่ะปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเธออย่ามายุ่งกับฉันนะคะไม่ได้พูดแต่ว่าฉันอยากอยู่คนเดียวเฉยๆอาจจะเป็นการพูดลอยๆมากกว่าแต่ว่าถ้าชิเตโฮชิเนี่ยเป็นการเจาะจงเลยว่าเธออย่ามายุ่งกับฉันนะวันนี้ประมาณนี้นะคะแต่ว่าพอเอาแปลออกมาเนี่ยอาจจะเหมือนกันนะคะคนนี้ชื่อว่าถูกไหมนะคะข้อหมายเดียวกันแต่คนละคำเท่านั้นนะคะต้องการกับอยากนะคะประมาณนี้นะคะที่เซเซอธิบายไปต่อมาก่อนที่เราน่าจะเหลือเวลาประมาณเกือบ10นาทีหรือเปล่านะคะเพราะว่าเซเซเริ่มเลทไปนะคะเอาอันนี้ละกันเราถึงไหนแล้วอันนี้ก็ตลกดีนะคะเอโกซะนะคะเอโกซะเซเซมีเขียนเฉลยไว้ตรงนี้แล้วนิดนึงนะคะแต่ว่าอาจจะยังงงๆอยากรู้ว่าคำศัพท์พวกนี้มันมีแค่ไหนมันมีแค่ไหนในที่นี้หมายถึงอะไรเอ่ยแบบมีกี่คำคะอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะถ้าจะให้พูดว่าในภาษานี้มีกี่คำอันนี้ก็จะตอบยากนิดนึงเพราะมันก็มีคำศัพท์ใหม่ๆเก่าๆรวมขึ้นมาเรื่อยๆอาจจะยากนิดนึงจะบอกว่ามันมีกี่คำนะคะเอโกซะนะคะเอโกซะเอโกอันนี้เนี่ยเอโกไม่ใช่อันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอคำว่าเอโคนะคะเอโคอันนี้เนี่ยแปลว่าเอโคอย่างเช่นคำว่าเอโคโนมีใช่ไหมคะที่แปลว่าประหยัดใช่ไหมคะเอโคโนมีคลาสนั่งสายการบินนี้แบบบัตรเอโคโนมีก็คือแบบประหยัดใช่ไหมคะเอโคอันนี้เนี่ยก็หมายถึงอะไรที่ประหยัดหรือว่าราคาถูกนะคะแต่ว่าเอโกตัวนี้นะคะเป็นการเติมเต็นใช่ไหมสิ่งนี้เราเรียกว่าเต็นใช่ไหมคะเอโกอันนี้เนี่ยก็คืออีโกนะคะอีโกอีโกหมายถึงอะไรก็คือการแบบว่าอะไรดีล่ะอธิบายเป็นภาษาไทยไม่ถูกนะคะก็คือเขาเรียกว่าอย่างถ้าอย่างเช่นคำว่าคนที่มีอีโก้สูงก็คือแบบว่าเขาก็จะยกตัวเองขึ้นมาว่าฉันมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากอะไรประมาณนี้ไม่ฟังใครฟังแต่ฉันคนเดียวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะอันนี้คืออีโก้นะคะถ้าคืออีโก้น่าจะโอเคนะถ้าจะพอภาษาไทยก็ใช้อันนี้ใช่ไหมคะเริ่มจะมึนๆกับภาษาไทยละเอโกะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอันนี้เอโกะนะคะในภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าเอโกะนะคะส่วนซะมาจากอะไรนะคะซะมาจากคำว่าซาจินะคะซาจิที่แปลว่าเซิร์ชนั่นเองคือว่าการค้นหาอีโก้ในที่นี้ค้นหาอีโก้พูดแล้วเหมือนแบบคนไม่มั่นใจในตัวเองว่าฉันอยากจะมั่นใจในตัวเองค่ะทำยังไงดีคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะเอโกซาจินะคะก็คือการหาชื่อตัวเองในเน็ตนะคะเพื่อที่จะดูว่าคนอื่นเนี่ยพูดถึงเรายังไงบ้างนั่นเองนะคะสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีประเด็นใน Twitter แล้วมีคนพูดถึงเรามากมายนะคะแล้วเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยมีคนพูดถึงเรามั้ยมีคนชมเรามั้ยมีคนด่าเรามั้ยอะไรยังไงแล้วเราก็ไปหาในเน็ตใช่มั้ยคะหาชื่อตัวเองอาจจะไปหา account ตัวเองชื่อ account ทวิตตัวเองในเน็ตว่ามีคนพูดถึงฉันมั้ยมีคนชมฉันมั้ยหรือว่ามีคนด่าฉันประมาณนี้นะคะแล้วก็เรียกว่าเอโกซะนะคะเอโกซะการค้นหาชื่อตัวเองในอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะเอโกซะเอโกซะเอโกซะจิเอโกซะตัวนี้นะคะไหนๆอันนี้ก็ติดกระดาษมาแล้วค่ะว่าริอาไทนะคะริอาไทริอาไทตัวนี้เนี่ยมาจากคำว่าริอารุไทมุนั่นเองนะคะก็คือการเรียลไทม์นะคะในทันทีนะคะreal time แล้วอย่างเช่น real time conversation ก็คือการพูดแบบณตอนนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ว่า real time มืออาจจะออกเสียงยากนิดนึงเขาก็เปลี่ยนเป็น real time นะคะถ้าเกิดว่าการย่อคาตาคานะนะคะส่วนมากก็จะเป็น3พยางค์หรือไม่ก็4พยางค์ใช่ไหมคะตัวอย่างเช่น Starbucks นะคะก็เหลือ Starbucksใช่ไหมคะหรือว่า convenience store ที่แปลว่าร้านสะดวกซื้อก็เหลือแค่convenience ใช่ไหมคะก็เป็น3หรือ4พยางค์ส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่านเม้นก่อนแป๊บนึงฮันนี่ซึ่ยเตะกับนิคันสเตะต่างกันยังไงนะคะก็แปลว่าเกี่ยวกับใช่ไหมคะแต่ว่าคำว่านิคันสเตะนะคะเผื่อว่าคนไม่เห็นคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวฉันจะเขียนให้ดีกว่านิซึ่ยเตะเผื่อว่าคนไม่เห็นคอมเมนต์อะไรจะเห็นแทนก่อนนะคะไปไหนแล้วฝั่งนี้หรอทำไงดีล่ะทำไมมันกลับด้านเดี๋ยวอ
โอเคมันกลับมาแล้วนะคะอ่ะนี่ซึ่ยเตะนี่ขั้นสเตะอันนี้นะคะแปลว่าเกี่ยวกับเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่านี่ขั้นสเตะตัวนี้นะคะจะมีความเป็นทางการมากกว่าแล้วก็เป็นไวยากรณ์ที่เรียนทีหลังใช่ไหมคะเราให้จำไว้ว่าปกติแล้วไวยากรณ์ที่เรียนทีหลังส่วนมากจะเป็นอะไรที่ยากกว่าแล้วก็เป็นทางการกว่านะคะอืมนะคะอ่ะขั้นสเตะอันนี้เนี่ยจะมีความเป็นทางการกว่าแต่ว่าถ้านี่ซึ่ยเตะนะคะอืมก็จะอาจจะใช้ในประโยคธรรมดาได้มากกว่านะคะแต่ว่าความหมายก็เหมือนกันนะคะอืมถ้านี่ขั้นสเตสมุดถ้าสมมุติว่าเราพูดว่าiPhone นี่ขั้นสเตใช่ไหมคะก็เกี่ยวกับ iPhone นี่ iPhone นี่ซึ่ยเตก็เกี่ยวกับ iPhone เหมือนกันแต่ว่าถ้าพูดว่าเราพูดคำว่านี่ขั้นสเตออกมาก็จะหมายถึงว่าในกรณีที่เราแบบพรีเซนต์ใหญ่เรื่องเกี่ยวกับ iPhone นะคะพูดหน้าห้องอะไรประมาณก็จะเป็นนี่ขั้นสเตจะมีความเป็นทางการแล้วก็สุภาพมากกว่านะคะนึกว่ารีไทที่แปลว่าให้ออกจริงไม่ใช่นะคะสอนเรื่องการออกเสียงไปหรือยังนะคะการออกเสียงในที่นี้คือยังไงเอ่ยอยากให้แบบว่าชี้แต่ละตัวว่าอันนี้เนี่ยควรจะออกเสียงอย่างนี้แบบว่ายกตัวอย่างเช่นคำว่าอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรอย่างเช่นคำว่าซุกับจึซุกับจึต่างกันยังไงซึกับจึอย่างนี้หรือเปล่าเอ่ยนะคะอาจจะประมาณนี้น่าจะเซนเซน่าจะมีสอดแทรกไปบ้างนะคะพูดแทรกไปบ้างระหว่างที่ไลฟ์นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นหัวข้อใหญ่นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าอะไรยังไงเดี๋ยวเซเซอาจจะจัดหัวข้อให้มาเป็นหัวข้อใหญ่ในไลฟ์สักทีนึงนะคะเพราะเดี๋ยวเราเจอกันเรื่อยๆก็มีหัวข้อเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเซเซลองคิดดูนะคะขอบคุณมากนะคะที่ถามเข้ามาเอโกความรู้สึกคนญี่ปุ่นในคำนี้ในทิศทางไหนนะคะก็มีเหมือนน่าจะแนวว่าคือปกติแล้วโดยธรรมชาตินะคะในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือว่าไม่ใช่ว่าไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ว่าไม่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะพูดความคิดเห็นนะคะว่าสวยนะถูกนะแพงนะดีนะไม่ดีนะใช่ไหมคะแทนที่เขาจะพูดว่าอย่างตัวอย่างคำว่าดีหรือไม่ดีเขาจะไม่พูดว่าอี้หรือว่าด้วยอย่างเดียวนะคะเขาอาจจะเรียนว่าอี้เขาจะพูดว่าอีโตะโอโมยมัสฉันเนี่ยคิดว่าดีนะว่านี่คือความคิดของฉันนะแล้วก็เธอคิดยังไงก็อาจจะอีกเรื่องนึงอะไรประมาณเขาจะพูดลงท้ายประโยคให้มันกำกวมนิดนึงนะคะปกติเวลาที่เราเรียนไวยากรณ์ก็จะรู้สึกได้ใช่ไหมคะว่าการลงท้ายประโยคของในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะดูกำกวมนิดนึงเพราะฉันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกขนาดนั้นว่าจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะดังนั้นเนี่ยเซนเซเลยคิดว่าค่ะว่านะคะแล้วก็น่าจะคิดว่าในภาษาญี่ปุ่นก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะโอเคต่อมานะคะหนูกำลังเรียนมินะเล่ม1ค่ะเซนเซว่าเล่ม2ยากมากจริงไหมเซนเซคิดว่ามันค่อยๆเป็นขั้นบันไดนะคะเซนเซไม่คิดว่าอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวด้วยนะคะเพราะว่าการเรียนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีด้านที่ถนัดแล้วก็ด้านที่ไม่ถนัดหรือว่าความเร็วช้าในการเรียนแตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ว่าเซนเซคิดว่ามินะโนนิฮงโกะเนี่ยเท่าที่เรียนเนี่ยมีเขาค่อนข้างไปแบบขั้นบันไดนะมันไม่ค่อยโดดไปโดดมาในความคิดของเซนเซเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนเล่ม1โอเคแล้วขึ้นเล่ม2ก็เหมือนกับเราเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆนะคะมันไม่ค่อยโดดไปโดดมาเท่าไหร่ในความคิดนะนะคะก็ลองดูนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่อง mindset ในการเรียนอาจจะไม่แค่เรียนภาษาจะเรียนอย่างอื่นด้วยหรือว่าเวลาที่เราอยากทำอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะจะไลฟ์ like, วันนี้จะเปลี่ยนจากจะเปลี่ยนจาก2ภาษาเป็นไลฟ์โคชชิ่งไหมคะนะคะก็เซนเซคิดว่าเราอย่าเพิ่งไปตัดสินว่ามันอย่าเพิ่งตัดสินในแง่ที่ไม่ดีว่ามันต้องยากมันต้องทำไม่ได้แน่เลยนะคะก็ลองดูก่อนนะคะลองดูก่อนว่าเอ้ยลองค่อยๆทำความเข้าใจไปอย่าคิดว่ามันยากมากไม่คิดว่าให้คิดว่าเราทำได้นะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบบมีกำลังใจขึ้นมานะคะแต่ว่าในส่วนของเนื้อหานะคะเซเซในความคิดเซเซคิดว่ามันค่อนข้างที่จะค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันนะในส่วนของมินนะนะคะแล้วก็มินนะมีถึง4เล่มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่มขึ้นเล่ม2คือครึ่งทางนะคะค่อยไปนะคะสู้ๆอาจจะยากขึ้นมาแน่แหละว่ามันยากกว่าเล่ม1ใช่ไหมคะเล่ม2ต้องยากกว่าเล่ม1อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลองดูไปเรื่อยๆน่าจะโอเคนะคะแล้วก็ขายของนิดนึงได้ไหมท่อนขายของนะคะในการเรียนมินะโนนิฮงโกะนะคะ1ถึง4เลยนะคะมีคอร์สอยู่ในเว็บเซนเซโนของเรานะคะเผื่อว่าใครมาใหม่เซนเซโนคืออะไรใช่ไหมคะเซนเซโนก็คือเว็บสอนภาษาที่เป็นผู้ที่ทำเพจนี้เพจมินะโนนิฮงโกะนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเซนเซโนตัวนี้นะคะก็เป็นเว็บสอนภาษานะคะเราสามารถเรียนออนไลน์ได้นะคะ
แล้วก็เรียนเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเป็นวิดีโอย้อนหลังนะคะก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยไม่ทันไลฟ์นี้ก็มาดูย้อนหลังเอาได้ใน Facebook ใช่ไหมคะในเว็บเซนเซโนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเรียนเป็นผ่านวิดีโอแบบนี้นะคะเหมือนกับเรียนกับเซนเซสบายๆเรื่องเวลาเรียนเองได้นะคะใครที่อยากเรียนมินนาโนแล้วรู้สึกว่าอ่านเองแล้วยากไปหรือว่าอยากได้คนช่วยสอนนะคะก็ลองดูคอร์สเบื้องต้นในเว็บของเราในเรียนฟรีนะคะแล้วก็ค่ะอันที่มากกว่าเริ่มต้นหรือว่ายากขึ้นก็อาจจะมีเสียเงินเข้าไปนะคะแต่ว่าใครที่อยากเริ่มเรียนตั้งแต่แรกเราก็มีสอนให้ลองเข้าไปดูฟรีได้ลองเข้าไปใช้กันนะคะเอโกกับจิชินตะคล้ายกันไหมนะคะน่าจะคิดว่าเอโกอันนี้เนี่ยคำว่าอีโก้นะคะกับความว่าความมั่นใจนะคะคำว่าอีโก้เนี่ยน่าจะมีในแง่ลบมากกว่าเพราะว่าถ้าอย่างสมมติคำว่าความมั่นใจสูงความเรามีความมั่นใจในตัวเองมากก็อาจจะเป็นในแง่บวกก็ได้ใช่ไหมคะว่าฉันมั่นใจฉันทำได้แล้วก็มีพลังแต่ว่าถ้าคำว่าอีโก้สูงนะคะเอโก้ก็ทักใกล้อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเหมือนแบบว่าเอาแต่เชื่อความคิดของตัวเองไม่ฟังใครประมาณนี้นะคะหรือว่าแบบว่ายืดอกว่าฉันเนี่ยดีมากคนอื่นเนี่ยไม่ดีเนาะก็จะคิดว่าเซนเซคิดว่าน่าจะไม่ออกแนวเนกาทีฟมากกว่าเรียนคันจิยังไงให้เข้าใจเร็วและเขียนได้เร็วมีทักษะไหมเซนเซเคยพูดเรื่องคันจิไป2น่าจะครั้งก่อนๆด้วยนะคะวิธีของแต่ละคนก็อาจจะต่างกันแต่ว่าของเซนเซเนี่ยจะเน้นที่เราเขียนคันจิสมมติว่าเราอยากรู้คันจิตัวนี้ใช่ไหมคะเราเพิ่งเรียนมาใช่ไหมคะเราก็เขียนนะคะระหว่างที่มือเราเขียนนะคะเราก็พูดคำอ่านของตัวนั้นออกมาด้วยอาจจะเขียนเป็นคำศัพท์แบบตัวอย่างเช่นเมื่อกี้คำว่าจีชินที่แปลว่าความมั่นใจในตัวเองใช่ไหมคะจีชินเมื่อกี้เราก็เขียนจีชินแล้วระหว่างที่มือเขียนคำว่าจีชินใช่ไหมคะเราก็พูดคำว่าจีชินออกมาด้วยนะคะอันนี้เราก็จะเป็นการทำซ้ำใช่ไหมคะเรามือก็เขียนปากก็พูดแล้วเสียงที่เราพูดออกมาเนี่ยก็เข้าหูเราก็กลับเข้าไปหาตัวเราอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ลองเขียนเยอะๆท่องเยอะๆนะคะก็ฝึกฝนไปนะคะอันนี้อาจจะดูเป็นแบบวิธีที่จำเจแล้วก็ใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเซนเซคิดว่าน่าจะเป็นอันที่ทำได้ทุกคนนะคะก็สู้ๆเซนเซก็ไม่ค่อยเก่งคันจิค่ะจริงๆจริงๆแล้วคันจินี่คือแบบถ้าเทียบฟังพูดอ่านเขียนในคันจิเป็นอันที่แบบอยากจะพนมมือแล้วก็ขอกลับบ้านมากที่สุดแล้วนะคะแต่ว่ามันก็มีบ้างแหละนะคะมีบ้างที่เราถนัดแล้วก็ไม่ถนัดใช่ไหมอันที่เราไม่ถนัดก็ค่อยๆเสริมค่อยๆแก้ไปนะคะสู้ๆนะคะใครที่อยากได้คนช่วยสอนเพิ่มเติมอย่าลืมเข้าไปที่เซนเซโนะนะคะใส่ของก็เลยนิดนึงนะคะโอเคก็เดี๋ยวก็ใกล้ถึงเวลาแล้วใครมีคำถามอะไรอีกไหมเอ่ยเซนเซมีคำไหนอีกนะอันนี้ไหมอีกคำสุดท้ายก่อนที่จะไปนะคะโอเคมีอะไรดีเอาแนวนอนดีกว่าโอเค2คำแล้วกันมันติดในจอมา2คำคำว่าดิซึรุนะคะหรือว่า DIS ก็ได้หรือว่าแปลเป็นตัวคาตาคานะดิซึอันนี้ก็ได้นะคะดิซึรุนะคะก็เหมือนกันเมื่อกี้คำว่าทาพี่หรือก็เป็นการเอาคำนามมาบวกกับรุให้ได้ verb ใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกันคำว่าดิซอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครฟังเพลงฮิปฮอปบ่อยๆอาจจะเคยได้ยินนะคะการเขาเรียกว่าอะไรอะแรปดิสหรอแรปก็คือการแรปใช่ไหมเราดิซอันนี้เนี่ยก็เหมือนกันที่เราแรปออกมาเพื่อที่จะต่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็เอามาเป็นคำเหมือนกันนะคะคำว่า this อันนี้เนี่ยก็คือเหมือนว่าการด่านั่นเองนะคะหรือว่า disrespect นะคะ disrespect อันนี้ก็คือแบบว่าการไม่ให้เกียรติการด่ากันนั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือการด่ากันหรือว่าถ้าเป็นศัพท์ในเหตุสับในเน็ตใช่ไหมคะพังสับแสดงเหมือนกันการแหกกันในเน็ต discredit ใช่นะคะdiscredit ก็คือการว่าร้ายใช่ไหมคะการว่าร้ายหรือว่าการด่านะคะอันนี้นะคะบวกกันนะคะบวกกับ verb รู้ตัวนี้ disuru ก็คือการ discredit การว่าร้ายการด่าหรือว่าอาจจะเป็นการแหกกันในเน็ตอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็น verb disuru นะคะ disuru ต่อมา ks นะคะที่ติดเข้ามาในจอ ks อันนี้นะคะมาจากอันนี้ kidoku นะคะ ki อันนี้เนี่ยเป็นคันจิที่แปลว่าทำไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยถ้าอ่านแบบญี่ปุ่นนะคะซึเดะใช่ไหมคะซึเดะนี้เนี่ยแปลว่าทำไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อมาเป็นเสียงอ่านแบบองโยมินะคะเป็นอ่านว่าki ต่อมาโดคุอันนี้เนี่ยแปลว่าอ่านใช่ไหมคะสองอันนี้เนี่ยแปลว่าอ่านแล้วหรือว่าการรีดในไลน์นั่นเองนะคะซึรุนะคะซึรุอันนี้มีลากเสียงยาวด้วยนะซึรุลากเสียงยาวนะคะมันเริ่มมองไม่เห็นแล้วเซนเซเขียนซ้ำเยอะเกิน
ซื้อรืออันนี้เนี่ยก็หมายถึงการปล่อยผ่านนั่นเองนะคะมาจากตัวภาษาอังกฤษตัวนี้ก็คืออ่านแล้วไม่ตอบนั่นเองอ่านแล้วไม่มีรีแอคชั่นอะไรไม่ได้กดสติ๊กเกอร์ไม่ตอบอะไรเลยนะคะอ่านแล้วรีเฉยๆนะคะคีโดคือซื้อนะคะคีเป็นตัว K ใช่ไหมแล้วก็ซื้อรือนะคะก็คือเป็นตัว S ต่อมาย่อเหลือ KS ตัวนี้หรือว่าเราจะพูดเต็มๆว่าคิโดคุซื้อรือก็ได้เหมือนกันนะคะ KS ตัวนี้มามีคิโดคุซื้อรือแล้วก็มีดิซื้อรือที่จะพูดไปอีก2คำก่อนที่เราจะจบไลฟ์เนาะแล้วก็มีคำถามว่าคำว่า you ยกตัวอย่างเช่นคำว่าอิเตะใช่ไหมเอากระดานกันมาก่อนอิเตะทำไมคนญี่ปุ่นถึงผันชอบเป็นยูเตะใช่ไหมคะพอเราพูดคำว่าอิเตะถ้าผันรูปเตะปกตินะพูดว่าอิเตะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดเร็วๆอิเตะ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 มันจะเริ่มไปหรอมาจากตัวอ่านเนี่ยมันจะเริ่มเป็นยอยักษ์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเราพูดเร็วๆใช่ไหมคะแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นยูเตะนะคะยูเตะก็คือเปลี่ยนเสียงนั่นเองนะคะยูเตะนะคะยุเตะจากอิเตะก็มีความหมายเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้ายุเตะอันนี้จะเป็นภาษาพูดเราเอาไปเขียนไม่ค่อยได้นะคะส่วนมากเนี่ยถึงจะพูดว่ายุเตะนะคะแต่ว่าพอเวลาเขียนอย่างนี้เนี่ยก็เขียนเป็นแบบนี้เหมือนเดิมแค่ว่าเราอ่านเป็นยุเตะแค่นั้นเองนะคะซึ่งเรียกว่าดาเมดายโยนะคะนะคะอ่านไม่ตอบเนี่ยคนที่ส่งมาเขาจะเสียใจได้ใช่ไหมคะโอเคก็เป็นศัพท์วัยรุ่นประมาณนี้แล้วก็ตอบคำถามคนที่คอมเมนต์เข้ามานะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูกันเนาะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันสนุกๆ นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันทุกอาทิตย์นะคะเปลี่ยนเป็นวันพฤหัสแล้วนะคะเน้นย้ำวันพฤหัสนะเผื่อใครมาวันพุธเดี๋ยวจะไม่เจอกันนะคะวันพฤหัส2ทุ่มนะคะก็อย่าลืมเข้ามาดูกันแล้วก็ถ้าดูแล้วชอบอยากเรียนเพิ่มเติมก็อย่าลืมเข้าไปดูที่เว็บเซนเซโนด้วยนะคะลองใครที่ยังไม่ได้เข้าไปลองเข้าไปดูได้นะคะเผื่อว่าใครอยากเรียนภาษาเพิ่มเติมเนาะโอเควันนี้ก็皆さんありがとうございますนะคะก็おやすみขอบคุณนะคะฝันดีค่ะบ๊ายบายนะ